วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เราจะมาวาดรูปโอบานายกันค่ะอันดับแรกวาดโครงหน้าของเขาขึ้นก่อนเลยได้แล้วก็มาวาดทรงผมนะคะผมของเขานะคะจะไม่เท่ากันค่ะเป็นขั้นบันไดสั้นบ้างยาวบ้างส่วนหัวเสร็จแล้วมาเติมคิ้วให้เขากันเลยค่ะคิ้วของเขานะคะจะทรงตกนิดหน่อยค่ะถัดมาก็จะเป็นลูกตานะคะโดยตาของเขาทั้งสองข้างจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะด้านล่างก็จะเป็นจมูกเล็กๆตรงลูกตานะคะถ้าใครจะลงเส้นดำอย่างเดียวนะคะก็ให้ลงสีดำตามพี่บีได้เลยแต่ว่าใครที่จะระบายสีตอนหลังนะคะให้เว้นตรงนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาวาดผ้าที่พันปากของเขากันเลยค่ะจะเป็นผ้ายาวๆพันทบไปทบมาปิดปากเขาอยู่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เสื้อผ้าเลยค่ะมาวาดคอเสื้อด้านในก่อนเลยตรงบ่าของเขานะคะจะมีงูห้อยอยู่ค่ะThank you.
มาเติมกระดุมและรายละเอียดของเสื้อกันค่ะข้างหัวของโอบานายนะคะก็จะมีงูยื่นโผล่ออกมาค่ะเป็นหัวงูห้อยลงมาง ูตัวนี้จะแลบลิ้นอยู่นะคะวาดตาทั้งสองข้างให้เขาด้วยเสร็จแล้วมาวาดเกล็ดให้งูกันวาดหมดทั้งตัวเลยค่ะงูเสร็จแล้วเราจะมาวาดเสื้อคลุมด้านนอกกันค่ะจะเป็นขีดสลับไปมานะคะเหมือนทางม้าลายวาดเสร็จแล้วก็มาลงสีกันให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอบานายแห่งดาบพิฆาตอสูรเป็นยังไงบ้างคะหล่อไหมเอ่ยใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะไว้มาวาดรูปใหม่ๆกับพี่บีกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ